ตกลงเองแกจ่ายไหมผมไม่มีจริงๆอะพี่ดอกร้อยละ30ต่อเดือนถ้าขาดส่งงวดไหนก็คิดทบต้นทบดอกเก็บแล้วเหรอจ๊ะเก็บแล้วจ้าหมดแล้ววันนี้ขายดีเนี่ยว่าไงป้ามันยังไม่มีจ้ะมันกี่วันแล้วมันยังไม่มีจริงๆป้าไหว้แล้วจ้ะแล้วมีแล้วป้าจะไปให้นะมันไม่ได้ของก็ขายไม่ดีอ่ะเอ้าถึงเวลาจ่ายดอกก็ต้องจ่ายดิป้ายังไม่มีจริงๆป้าขอร้องนะอย่าทำอะไรป้าเลยบอกไม่มีไงว่าเราแม่ตัดเถนตัดเถนนี่กิ๊กแม่ปะเนี่ยล้อเล่นนะแม่แม่ก็แม่ฉันว่านะถ้าแม่ไม่สบายเนี่ยแม่ไม่ต้องไปขายหลอกของอ่ะฉันมีอะไรมาให้แม่ด้วยนี่เอ็งเอาเงินมาจากไหนปั้นก็จ็อบพิเศษไงแม่คือไอ้ที่ทำงานเก่าฉันนะเขาให้เบิกล่วงหน้าก่อนเลยแม่เอาไว้ให้แม่ไปหาหมอแต่ว่าพรุ่งนี้นะฉันจะไปลาออกที่เก่าด้วยแหละลาออกเขาจะให้ออกง่ายๆงั้นเหรอเบิกเงินมาตั้งเยอะแยะแล้วอ่ะฉันเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวอ่ะเขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าที่เก่าก็ดีนะแม่พี่ๆเขาก็ดีแต่ติดอยู่อย่างเดียวเงินมันน้อยไปหน่อยฉันน่ะต้องการเงินเยอะๆจะได้มาเลี้ยงแม่ไงแม่จะได้ไม่ไปขายของแล้วอีกอย่างนึงแม่เสียเรียบเลยนะฉันอยากมีเมียไอ้ป้าก้าวแม่เอาตัวยังไม่รอดเลยที่จะมีเมียมาเร็วเฮ้ยเขาไม่อยากไปลูกมาเร็วแม่ขึ้นมาจะไปบอกเขายังไงล่ะเออมาแจ้งความเร็วแม่แม่ไม่เขาเองจะไม่เอาเดินมากับบ้านเราลูกมีอะไรกันก็แม่ผมจะรับผู้กองไม่ยอมขึ้นไปแจ้งความจ่าผมเป็นจ่านะเอ้าเรื่องเป็นยังไงเล่ามาดิคือเรื่องอะไรอย่าเล่านะลูกอย่าเล่าแม่บอกไม่ต้องไม่ต้องป้าไม่ลูกไม่เล่าไม่เอาลูกไม่เอาไม่บอกเอาแล้วนี่มีอะไรกันฮะคืออย่างนี้ครับลูกชายป้าแกเนี่ยจะมาแจ้งความว่าป้าแกโดนแก๊งทวงหนี้ทำร้ายร่างกายครับแต่ว่าป้าเขาไม่ยอมจริงเหรอป้าจริงครับจ่าผู้กองครับเรื่องราวเป็นยังไงป้าป้าเปล่านะท่านยังไม่ได้แจ้งนะพวกมันขู่ว่าถ้าแม่ผมมาแจ้งความครับมันจะฆ่าทิ้งทั้งบ้านเลยครับมันจะได้ยังไงบ้านเมืองนี่มีขื่อมีแปรนะไม่ใช่ว่าใครจะมาฆ่ากันง่ายๆพวกมันเป็นใครป้าไอ้พวกที่คุมที่ตลาดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่จ้ะไม่ใช่ไอ้ป้าแจ้งความเถอะนะครับผมรับรองเลยว่าตำรวจเนี่ยจะดูแลความปลอดภัยของป้าแล้วก็ครอบครัวป้าอย่างดีที่สุดเลยไม่แจ้งครับท่านไม่แจ้งครับกลับบ้านลูกบ้านกลับบ้านเราลูกไม่กลับบ้านลูกกลับบ้านคุณป้าคะหนูเป็นนักข่าวนะคะคืออยากจะขอสัมภาษณ์คุณป้าเรื่องที่โดนซ้อมมาค่ะแม่นั่นเยี่ยมเจดาวันนักข่าวทองครับคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคือเราแค่เก็บเป็นข้อมูลเฉยๆค่ะเราไม่ใช้ภาพไม่ถ่ายรูปไม่เห็นหน้าค่ะเก็บแค่เสียงอย่างเดียวนะคะทำไมคุณป้าต้องไปกู้เงินนอกระบบด้วยอะคะคือช่วงนี้ป้าขายของไม่ค่อยจะดีป้าก็ต้องไปกู้เงินเข้ามาต่อทุนไปวันๆนะจ๊ะแล้วคุณป้าทราบไหมคะว่าการกู้เงินนอกระบบเนี่ยมันดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้อีกนะคะ
ก็ป้าไม่มีเงินทุนจะค้าขายแล้วใครจะช่วยป้าล่ะจ๊ะแต่ถ้ามันเกินเลยหรือว่าทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยป้าก็ควรจะแจ้งตำรวจตำรวจจะได้ไปจัดการกับผู้ที่มันทำผิดกฎหมายไงครับคุณตำรวจอะไม่เข้าใจความลำบากใจของป้าหรอกนะป้าครับไม่ใช่ผมไม่เข้าใจนะครับแต่พวกแก๊งทวงหนี้พวกนี้เนี่ยมันทำตัวเป็นพวกมาเฟียมันทั้งข่มขู่กันโชคทรัพย์ทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่บางทีมันก็ก่อคดีฆาตกรรมมันเป็นคดีที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นนี่ยังไม่รวมการออกเงินกู้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดกฎหมายเขากำหนดไว้แค่ 15% ต่อปีแล้วพวกมันเก็บป้าเท่าไหร่ป้าลองคิดดูนะว่าตั้งแต่วันแรกที่ป้ากู้เงินมันมาเนี่ยจนถึงวันนี้ป้าต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยให้มันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วผมว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะมากกว่าเงินต้นที่ป้าไปกู้มันมา 2-3 เท่าแล้วก็ได้แล้วคุณตำรวจจะให้ป้าทำยังไงล่ะป้าต้องแจ้งความครับป้าต้องเอาหลักฐานการกู้ยืมเงินพวกนี้เนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจอย่างน้อยในการดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะหยุดคดีนี้เอาไว้ได้ชั่วคราวก่อนป้าไม่มีเงินจะไปจ้างทนายความแล้วนะคุณทุกวันนี้เนี่ยป้าสามารถขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีได้จากกระทรวงยุติธรรมนะป้าสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่ป้าก็โทรมาแจ้งเรื่องของป้าเนี่ยเอาไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐโทรไปที่เบอร์1111นะป้าแจ้งเรื่องไปเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องของป้าเนี่ยไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อุ๊ยยังไงป้าก็ต้องรักษาชีวิตป้าไว้นะป้าไม่เอาด้วยหรอกป้ากลับบ้านเถอะป้าไหนว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ไงแต่ในการดำเนินคดีเนี่ยมันต้องมีเจ้าทุกข์ที่ยินยอมพร้อมใจและร่วมมือด้วยอย่างนี้คือผู้กองก็ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะจริงๆมันก็ทำได้มันก็สามารถที่จะดำเนินคดีทำร้ายร่างกายได้เลยนะแต่จับไปก็เท่านั้นเพราะว่ายังไงก็เข้าไปถึงตัวการใหญ่สักทีสงสัยคนต้องปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้ไปก่อนพนมนาวยังไงป้าแกก็ยอมแจ้งความเลยอ่ะมันก็โมโหพูดเสร็จแล้วก็ไปแค่ไหนเนี่ยนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้เลยพี่โบ้แล้วป้าจะไปไหนแล้วเนี่ย